ครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Jet Audio ต่อนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็แนะนำวิธีการเล่นคำสั่งเล่นพื้นฐานไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก่อนที่ผมจะขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับผมก็ขอเพิ่มเติมคำสั่งเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้ว Jet Audio เนี่ยมันก็จะมีการปิดแล้วก็เปิดเสียงได้นะครับก็คือการมิวนั่นเองนะครับการมิวเราก็ใช้ปุ่มตัว Space Jet Audio 15 Playing New Music MP3 15 Playing New Music MP3 Playing New Music MP3 6 o'clock Playing New Music MP3 6 0 11 Pause อีกครั้ง Page 3604 1150 3604 11 T Audio 15 Playing New Music MP3 Speech Mode Off ผมจะปิดเสียงก่อนนะอันนี้ผมเปิดไปนะครับสมมติว่าผมไม่อยากให้มันมีเสียงนะครับผมก็สามารถมิวได้นะครับแต่ว่าเวลาก็เดินอยู่นะครับตัวนี้ถ้าผมอยากเปิดก็กด delete อีกครั้งหนึ่งปุ่ม delete นะครับก็คือใช้สำหรับมิวเสียงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะครับ Speech mode talk audio 15 playing 15 playing music dot mp5 playing music dot mp3 now music dot mp3 630 cause dot mp3 634 mp3 634 left 634 1120Jet Audio T Audio 15 Playing my music dot mp3 615 Playing my music dot mp3 634 Long my music my music dot mp3 สมมติว่า ต่อมานะครับผมอยากจะหัวข้อต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับ Jet Audio ให้มันน่าสนใจให้มันเสียงดีขึ้นหรือว่าเป็นเสียงตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะกดแอปพลิเคชันครับ Context Menuนะครับเมื่อเราโหลดเพลงเข้ามาเรียบร้อยนะครับกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Basic Control Sub Menu B นะครับอันนี้ก็จะเป็น Basic Control นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุม Control ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรลงมา Sound / Visualization Sub Menu S Sound / Visualization Sub Menu นะครับตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเสียงแล้วก็การแสดงภาพนะครับการแสดงภาพเราคงไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับในครั้งนี้เราก็จะเน้นเรื่องซาวด์ดีกว่าเนาะน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับ Sound and Visualization ตัวนี้นะ Sound Effects Submenu นะครับมันก็จะมีที่เราน่าจะเข้าไปจัดการได้ก็จะเป็น Sound Effect นะครับตรง Submenu ตรงนี้นะครับก็จะมี Sound Effect ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับ Equalizer Submenu เลื่อนลูกศรลงมาก็จะเป็น Equalizer นะครับ Equalizer ก็นอกจากตัว Effect ที่เราเลือกใช้ได้แล้วนะครับก็ยังจะมีพวก EQ นะครับให้เราปรับด้วยนะครับ Visualization Sub Menu Visualization ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงผลนะครับการแสดงผลหน้าจอนะครับเราก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ External Spectrum Window on / Effects External Spectrum ตัวนี้ก็เหมือนกัน Show Lyric URL Okay Show Lyric นะครับตัวนี้ก็คือโชว์เนื้อร้องนะได้นะครับ Speed Sub Menu SSpeed นะครับตอนนี้นอกจากตัวช็อตคัทที่ผมแนะนำเมื่อวานนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับ Speed นะครับก็เพิ่มความเร็วเพิ่มลดความเร็วได้ Sound Effect Sub Menu นะครับโอเคเราจะไปดูที่ Sound Effect เป็นอันดับแรกนะครับ EP นี้นะครับ White on / Off W White on / Off ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่มันแบบสะอาดสักหน่อยครับ Reverb on / Off Rนะครับรีเวิร์ดนะครับก็จะเป็นเสียงพวกก้องๆนะครับพวกก้องพวกเอ็กโคต่างๆ Reverb Mode Submenu Reverb Mode นะครับตอนนี้ก็จะมีซับเมนูนะครับมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือก Remove Reverb Mode แบบไหน Wall Check Age นะครับ Rumor Wall Check Age มี Hall Rumor Luma Stages Stadium S Stages Stages นะครับ Stadium S Stadium Wall Check Age นะครับ Reverb Mode Submenu อันนี้ก็จะเป็น Reverb Mode นะครับ X Base on / Effectsexpate on / off นะครับก็คือตรงนี้พวกถ้าสมมติว่าช้อยไหนนะครับที่มันมี on / off ก็คือถ้าเรา enter ครั้งหนึ่งมันจะเปิดถ้าเรามา enter อีกครั้งหนึ่งมันจะปิดนะครับปิดให้อันนี้เปิดปิดได้นะครับเหมือนเป็นสวิตช์นะครับอันนี้จะเป็นเสียงเบสครับ x surround multi channel on / off check test x surround นี่ก็คือตัวนี้เสียง surround นะครับเราในขณะในกรณีที่เราต่อหลายลำโพงต่อหลาย channel เนี่ยเราสามารถที่จะมาเปิดตัวนี้ได้นะครับเสียงsurroundก็จะ BB on / off B BB on นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก BB เสียงแบบประเภท BB BBA BBA on / off B นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทคนิคพวกsound พวกขั้นสูงซะหน่อยนะครับ sound engineer ก็อาจจะเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใช้งาน
แบบทั่วๆไปแบบเราก็ลองเปิดดู Prostate on / off C pitch sub NUP FX mode sub pitch sub NUP ตัวนี้นะครับ pitch นะครับ pitch เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงสูงต่ำได้ด้วยนะครับ pitch sub menu ตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรขวาไปครับ -12 นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับแบบ12 -11 นะครับลบ12ลบ11 -10 ลบ10 -12 plus 12 plus นะครับแล้วก็บวก12 plus 11 plusบวก11นะครับประมาณนี้ pitch sub NUP ครับสามารถเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนกลับขึ้นมานะครับ FX mode sub NUP FX mode นะครับเดี๋ยวไปดูครับ FX mode มีอะไรบ้าง white on / off double FX mode sub NUP pitch sub NUP FX mode sub NUP bypass check B นะครับ FX นะครับ FX mode นะครับมันมีซับเมนูผมเลื่อนลูกศรขวาไปนะครับมันจะมี bypass นะครับ bypass ก็จะเป็นเสียงแบบขาดๆ flange chef นะ pan chef นี่ผมไม่แน่ใจ invert flange highนะครับ invert นะครับมีเสียง invert ก็เสียงเหมือนกับลักษณะของการกอเทป robot one นะครับเสียง robot นะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับก็จะเป็นเสียงคล้ายๆหุ่นยนต์ robot two นะครับ robot นี้ก็เหมือนกัน slow chorus slow chorus นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบช้าๆแล้วก็มีคล้ายๆ chorus phase shift นะครับ phase shift นี่ก็คือเสียงสูงขึ้น invert phase shift high นะครับ invert phase shift ก็คือเสียงสูงแต่ว่าย้อนหลัง bypass check B นะครับก็ลองเล่นดูนะครับตัวนี้ FX mode sub menu อันนี้เป็น FX mode นะครับเดี๋ยวลูกศรลงมาครับ white on / off W นะครับ reverb on / off R นะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็คือ FX นะครับ FX เดี๋ยวผมจะลอง white on / FX mode sub menu F bypass check B invert phase shift I phase shift P slow chorus S ผมจะลองเลือก slow chorus jet audio นะครับ enter ไปแล้วก็ลองกด space bar เล่นดูครับ space jet audio 15 mp3 0 hour 1754 battery new notification for jet audioเห็นไหมครับเสียงมันจะออกคอรัสหน่อยๆครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์นะครับลองไปเล่นดูนะครับปรับดูนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอฟเฟกต์นะครับใน EP นี้นะครับเอาเอฟเฟกต์ไปลองเล่นกันดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำในแต่ละหัวข้อให้ท่านผู้ชมได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ